คำว่า muscle ไม่ได้แปลว่ากล้ามแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจะว่าไปแล้วกล้ามเราก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Box Office Godzilla vs Kong sets pandemic record with $48.5 million debut หมายความว่า Box Office America หนัง Godzilla vs Kong สร้างสถิติใหม่ช่วงการระบาดของโควิด-19 เปิดตัวรายได้$48.5 million ค่ะ Wow.คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า muscle ในข่าวนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงใช้พลังในการฝ่าฟันอะไรบางอย่างค่ะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Godzilla vs Kong muscled its way to a pandemic era box office record giving Hollywood studios and theater owners alike hope that people are ready to return to the moviesAfter a year of watching Netflix at home หมายความว่าภาพยนตร์ Godzilla vs Kong ใช้พลังดันรายได้ตัวหนังสู่สถิติสูงสุดในยุคโควิดระบาดจุดประกายความหวังให้ค่ายหนังฮอลลีวูดและธุรกิจโรงภาพยนตร์ว่าผู้คนพร้อมจะกลับมาชมภาพยนตร์หลังผ่านพ้น1ปีที่ต้องนั่งชมหนังสตรีมมิ่งจาก Netflix ที่บ้านค่ะคำว่า muscle ที่เขียนแบบเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำนามด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่ากล้ามเนื้อค่ะตัวอย่างเช่น Cole strained his muscle during a tennis practice yesterday หมายความว่า Cole มีปัญหากล้ามเนื้อฉีกระหว่างฝึกซ้อมเทนนิสเมื่อวานนี้น่ะ oh, no. นอกจากนี้ค่ะคำว่า musclesยังเป็นคำนามเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะซึ่งแปลได้ว่าความแข็งแกร่งพลังอำนาจและอิทธิพลนะคะอย่างในสำนวนที่ว่า to flex muscle ซึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็จะแปลได้ว่าเบ่งกล้ามนะคะแต่ความหมายเชิงเปรียบเทียบนั้นจะแปลได้ว่าแสดงพลังค่ะตัวอย่างเช่น after winning more seats than it had expectedThe opposition party is plotting a plan to flex its political muscle. หมายความว่าหลังจากคว้าที่นั่งในสภาได้มากกว่าที่คาดหมายพรรคฝ่ายค้านวางแผนที่จะแสดงอิทธิพลทางการเมืองของพวกเขาแล้วค่ะมาต่อกันที่คำว่า muscly คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าที่มีกล้ามหรือลำบึกค่ะตัวอย่างเช่นHoney, I know you want to get muscly, but I am just happy to be with you the way you are. หมายความว่าที่รักจ๋าฉันรู้นะว่าคุณอยากจะมีหุ่นล่ำกล้ามบึกแต่ฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณในแบบที่คุณเป็นนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่ใช้คำว่า muscle มาขยายนะคะอย่างเช่นคำว่า muscle carซึ่งให้ความหมายว่ารถเครื่องแรง2ประตูค่ะและคำว่า muscle memory ซึ่งหมายถึงการที่ร่างกายสามารถสร้างความทรงจำขึ้นมาได้ว่าต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างไรโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆมาแล้วหลายครั้งนั่นเองค่ะพูดถึงหุ่นล่ำกล้ามบึกกันแล้ววันนี้ต้องขอส่งท้ายคำในข่าวด้วยคำคมจากคนเหล็กหุ่นล่ำอาร์โนชวาสเนเกอร์ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าNobody gets muscles by watching me lift weights. หมายความว่าไม่มีใครจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาได้จากการนั่งมองผมยกน้ำหนักหรอกนะแหมคุณอาโนพูดซะขนาดนี้เห็นทีดิฉันต้องไปยกน้ำหนักสักกิโล2กิโลแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ